ในสังคมช่วงที่ผ่านมาทั้งในไทยและในต่างประเทศมีกระแสฮือฮาเกี่ยวกับข่าวลือซึ่งมีการอ้างถึงองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือ NASA โดยกล่าวว่าองค์การ NASA ได้ระบุว่าในวันที่16ถึง22ธันวาคมนี้โลกจะตกอยู่ในความมืดสนิทเพราะพายุสุริยะจะทำให้เกิดฝุ่นและขยะอวกาศมาบดบังโลกข่าวนี้ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกและกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นบนโลกสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของสถานการณ์ดังกล่าวซึ่งในที่สุดแล้วทางผู้ที่ถูกกล่าวอ้างถึงอย่างองค์การ NASA จึงดำเนินการชี้แจงต่อสื่อเกี่ยวกับข่าวดังกล่าวว่าเป็นเพียงเรื่องขำขันซึ่งมีที่มาจากเว็บไซต์หนึ่งซึ่งนำเสนอเนื้อหาเพื่อความบันเทิงบนหน้าเว็บไซต์ในลักษณะเลียนแบบสำนักข่าวเท่านั้นโดยบนหน้าเพจมีการเขียนไว้ที่ล่างสุดของหน้าเว็บไซต์เอาไว้อย่างชัดเจนว่าเว็บไซต์ hustlers.com เป็นเว็บที่ผสมระหว่างข่าวจริงและเสียดสีที่น่าตื่นเต้นเพื่อสร้างความบันเทิงและน่าทึ่งให้กับผู้ชมด้วยเหตุนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัด Science Cafe ครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการตอบคำถามและให้คำตอบแก่ผู้ติดตามข่าวนี้รวมทั้งทางคณะเล็งเห็นโอกาสอันดีในการเผยแพร่องค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมรายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกในวันนี้ขอนำเสนอสาระดีๆจากงาน Science Cafe ธันวา57โลกไม่มืดกลางวันเพราะซึ่งได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษดร.เดวิดรูฟโฟโลเป็นวิทยากรผู้นำการบรรยายในครั้งนี้ก็ที่มาของการจัดหัวข้อเสวนาในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของการที่มีการแชร์ข้อความว่าโลกจะมืด6วันในเดือนธันวาคมเนี่ยต่อๆกันใน Facebook ค่ะในฐานะที่เราเป็นสถาบันการศึกษาแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฟิสิกส์อวกาศด้านนี้เลยเราก็คิดว่าเราหน้าที่จะให้ความรู้กับประชาชนนะคะว่าโลกมืดเนี่ยจริงหรือไม่จริงนะคะแล้วก็เกิดอะไรขึ้นกับอวกาศเราที่จะทำให้เกิดโลกมืดขึ้นหรือว่ามันเป็นแค่ข่าวลวงค่ะแล้วก็บวกกับความรู้ที่จะให้เพิ่มเติมในเรื่องของอนุภาครังสีที่มาจากดวงอาทิตย์เราก็เลยจัดเสวนาในครั้งนี้ขึ้นค่ะวันนี้เรามีข่าวลือว่าพายุสุริยะจะทำให้โลกมืด6วันแม้แต่ในกลางวันก็จะมืดครับซึ่งไม่จริงครับเป็นข่าวลือครับเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังครับก็เรามีศึกษาวิจัยเรื่องพายุสุริยะอยู่แล้วครับแล้วก็อนุภาคพลังงานสูงที่เร่งทางธรรมชาติโดยพายุสุริยะครับสวัสดีจะเล่าให้ฟังเรื่องเขาปลอมหรือตลกเรื่องโลกมืด6วันเนื่องจากพายุสุริยะครับข่าวลือนี้เกิดขึ้นได้ไงรอบนี้ก็เกิดจากเว็บไซต์ที่ชื่อ hustlers.com ซึ่งปรากฏว่าเป็นเว็บไซต์ล้อเลียนไม่ใช่เว็บไซต์ของเขาจริงครับแต่ว่าเมื่อคนตัดต่อส่งต่อเขาก็ไม่รู้ว่ามันไม่ใช่เขาจริงครับเขาก็เลยเอารูปชาวนาซาประชุมกันเคร่งเครียดแต่ในด้านล่างของเว็บนี้ครับเขาก็เขียนชัดเจนว่ามันอาจจะไม่ใช่เขาจริงครับที่จริงทุกหน้าในเว็บไซต์นี้ก็มีข้อความนี้ครับถ้าแปลเป็นไทยคือ hustlers.com ผสมข่าวจริงที่น่าสยองกับความบันเทิงโดยการล้อเลียนเพื่อให้ผู้อ่านตกใจอยู่เสมอก็หลายคนก็ตกใจจริงครับก็สรุปเรื่องข่าวโลกมืด6วันก็เป็นข่าวปลอมหรือตลกจากกลุ่มนี้ครับที่จริงพายุสุริยะโดนกล่าวหาบ่อยครับมีครั้งหนึ่งที่รายการมาสัมภาษณ์ผมแล้วเขาจะถามว่าพายุสุริยะจะมีทำลายโลกไหมครับก็บอกว่าไม่ทำลายครับไม่เกิดขึ้นแล้วเขาก็ถามว่ามันสามารถทำให้ไฟดับไหมอ๋อก็สามารถเกิดขึ้นได้เฉพาะในประเทศที่อยู่ใกล้ขั้วโลกในบางครั้งก็จะมีไฟดับแต่เขาเอาคำพูดของผมเป็นสามารถเกิดขึ้นได้แล้วเอามาซ้อนกับภาพของเมืองเผาไหม้พังหมดเลยนักฟิสิกส์รู้ว่าโลกของเรามีอายุ 4.5 พันล้านปีครับก็ยังไม่เคยถูกทำลายสักทีครับก็คงโอกาสน้อยครับมีคำถามอะไรอยากท่านผู้ชมไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวผมขอถามนะครับแล้วข่าวที่เขาบอกว่าจะทำให้โลกมืดเนี่ยเขาให้เหตุผลยังไงว่าโลกมันจะมืดครับเขาแค่มีประโยคเดียวบอกว่ามันจะทำให้มีควันเต็มไปหมดฝุ่นเต็มไปหมดจนฟ้ามืดครับแต่บังเอิญในความเป็นจริงคือพายุสุริยะหรือลมสุริยะหรืออนุภาคพลังงานสูงจะส่งผลกระทบกับอุปกรณ์หรือคนที่อยู่ในอวกาศ
แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นโลกโดยตรงพายุสุริยะเนี่ยไม่ได้เหมือนกับพายุทั่วไปที่เราเห็นกันใช่ไหมครับมันไม่ได้มาซ้อทำลายพื้นดินอะไรแบบนั้นครับเข้าใจว่าที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์น่าจะเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างนี้ครับบางคนว่าเป็นอุกกาบาตที่เข้ามาชนก็สมัยที่ผมเรียนเขายังไม่พบรอยอุกกาบาตแต่นี้ที่สุดก็พบได้แล้วครับอยู่ที่ประเทศเม็กซิโกครับ65ล้านปีในอดีตก็มีอุกกาบาตเข้ามาชนโลกครับแล้วเข้าใจว่าน่าจะทำให้มีควันไปทั่วโลกแล้วก็จะทำให้อากาศเย็นลงครับไม่แน่ใจว่ามืดจริงหรือเปล่าครับแต่น่าจะมีฝุ่นจำนวนมากในบรรยากาศที่จริงนอกจากอุกกาบาตแล้วอุกกาบาตใหญ่ขนาดนั้นมาประมาณ80ล้านปีครั้งหนึ่งครับโดยสถิติครับก็ถ้าเป็นหนังฮอลลีวูดก็มาทุกปีใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงก็โอกาสน้อยมากที่จะมาในระยะชีวิตของเราครับแต่นอกจากอุกกาบาตก็มีภูเขาไฟสามารถทำให้มีฝุ่นได้เหมือนกันเคยมีครั้งหนึ่งรู้สึกเป็นปี1888หรืออะไรแบบนั้นครับร้อยกว่าปีในอดีตที่มีภูเขาไฟที่อินโดนีเซียและทำให้มีฝุ่นไปทั่วโลกจนทั่วโลกเห็นฟ้าสวยตอนพระอาทิตย์ตกเพราะฝุ่นจะทำให้พระอาทิตย์ตกแบบสีแดงสวยงามครับเขาเห็นทั่วโลกเป็นปีๆครับจากภูเขาไฟครั้งหนึ่งครับถ้าจะเข้าใจพายุสุริยะจริงๆก็ต้องเล่าถึงเรื่องดวงอาทิตย์ครับอันนี้เป็นรูปของดวงอาทิตย์ในแสงธรรมดาครับซึ่งจืดมากยกเว้นตรงมีสิวครับอันนี้เรียกว่าจุดมืดครับแล้วก็มันแค่สว่างน้อยลงสว่างน้อยกว่าบริเวณล้อมรอบเพราะว่าอุณหภูมิต่ำลงครับที่จริงก็เป็นขั้วแม่เหล็กที่มีสนามแม่เหล็กออกจากจุดหนึ่งแล้วก็กลับเข้าไปจุดหนึ่งหรือบางทีมาเป็นคู่บางทีมาเป็นกลุ่มครับแล้วอย่างนึงที่น่าสนใจคือจำนวนของจุดมืดก็จะมีมากขึ้นหรือน้อยลงด้วยวัฏจักร11ปีฮะโดยนักดาราศาสตร์ยังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็น11ปีหรือทำไมต้องมีวัฏจักรอย่างนี้ครับวัฏจักรมีจำนวนมากครั้งที่แล้วเป็นปี43ครับก็ถ้าดูตามกำหนดก็น่าจะอีกสัก6ปีก็จะมีน้อยสุดแต่ประกอบว่ามาช้าครับมาเป็นปี51แล้วก็มีจำนวนจุดมืดน้อยมากสมับประมาณ100ปีที่ผ่านมาครับแล้วเราเพิ่งกลับมาถึงจุดมืดจำนวนมากอีกครั้งหนึ่งกราฟด้านบนก็เป็นจำนวนจุดมืดต่อเวลาครับอันนี้มาจากเพเปอร์ที่เพิ่งตีพิมพ์โดยกลุ่มเราออกวันที่1พฤศจิกาครับก็จำนวนจุดมืดมีมากที่สุดคราวที่แล้วในปี2000แล้วก็ลดลงมากแล้วก็ขึ้นมาใหม่ก็ปีนี้ครับแต่จำนวนยังน้อยถ้าเทียบกับวัฏจักรที่แล้วครับปรากฏว่าพายุสุริยะจะเกิดในกลุ่มจุดมืดครับก็เมื่อมีจุดมืดมากขึ้นก็โอกาสเกิดพายุสุริยะถี่ขึ้นครับแต่พายุสุริยะในวัฏจักรปัจจุบันอ่อนแอมากเมื่อเทียบกับวัฏจักรที่แล้วครับก็ที่จริงก็ไม่ต้องกังวลมากครับก็เมื่อมีจุดมืดมากจะมีรังสีคอสมิกน้อยครับก็จะผกผันกันครับแล้วเนื่องจากมีจุดมืดน้อยในปี2008หรือ2551ก็มีจำนวนรังสีคอสมิกมากเป็นประวัติการที่เคยวัดครับเราก็มีวัดในประเทศไทยด้วยครับในเรื่องนี้ครับแต่อันนี้ก็เป็นภาพของดวงอาทิตย์เหมือนกันแต่ดูแตกต่างอย่างสิ้นเชิงแล้วก็น่าสนใจกว่าครับเพราะว่าภาพนี้ถ่ายในรังสี extreme ultraviolet EUV ครับแล้วอันนี้บ่งบอกถึงแก๊สที่มีอุณหภูมิ1ล้านองศาครับอาจจะจำได้เมื่อกี้เราบอกว่าผิวของดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิแค่ 6,000 องศาครับมันก็แปลกดีว่าบรรยากาศชั้นนอกซึ่งเรียกว่าโคโรนามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึงระดับล้านองศาแต่ที่เราเห็นในนี้เส้นเหล่านี้ทั้งหมดก็เป็นเส้นสนามแม่เหล็กคือแก๊สเหล่านี้ก็จะถูกค้างไว้ตามเส้นสนามแม่เหล็กเนื่องจากที่อนุภาคต้องเกลียวล้อมรอบเส้นสนามแม่เหล็กก็ถูกค้างไว้ด้วยแล้วก็ทำให้เราเห็นโครงสร้างสนามแม่เหล็กสลับซับซ้อนทั่วดวงอาทิตย์ประกอบว่าเส้นแม่เหล็กเหล่านี้สามารถเชื่อมนำพลังงานจากขั้นใต้ขึ้นมาข้างบนด้วยคือเมื่อเส้นถูกเขย่าจากด้านล่างก็จะถ่ายทอดพลังงานและให้ความร้อนกับชั้นบรรยากาศโคโรนา
แล้วถ้าบรรยากาศโคโรนามีความหนาแน่นน้อยมากก็ให้ความร้อนนิดหนึ่งทำให้อุณหภูมิขึ้นถึงระดับล้านองศาครับเมื่อบรรยากาศมีอุณหภูมิสูงในเรขาคณิตทรงกลมทำให้ไม่มีเสถียรภาพและส่วนหนึ่งก็ออกมาเป็นลมสุริยะซึ่งออกมาจากบรรยากาศดวงอาทิตย์ในทุกที่ทุกทางตลอดเวลาด้วยความเร็วสูงประมาณ400กิโลเมตรต่อวินาทีครับอันนี้เกิดขึ้นทุกวันแล้วก็จะมากระทบกับเส้นสนามแม่เหล็กของโลกก็ที่จริงถึงแม้ว่าไม่มีพายุสุริยะก็มีลมสุริยะมาปะทะกับโลกของเราแต่โลกมีป้องกันโดยสนามแม่เหล็กแล้วในด้านกลางวันสนามแม่เหล็กจะถูกบีบเข้าหาโลกก็คล้ายๆลมสุริยะก็จะมาบี้เส้นแห่งแม่เหล็กให้เข้าหาโลกในด้านที่เป็นกลางวันแต่อีกด้านหนึ่งของโลกที่เป็นกลางคืนเส้นสนามแม่เหล็กก็จะยืดออกไปยาวครับอันนี้เป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกวันครับทีนี้เรื่องพายุสุริยะคือเส้นสนามแม่เหล็ก สามารถสะสมพลังงานได้มันก็เสมือนกับหนังสติ๊กมีเมื่อดึงก็มีความตึงแล้วก็จะสะสมพลังงานแม่เหล็กได้พายุสุริยะเป็นการระเบิดเป็นครั้งเป็นคราวที่เปลี่ยนพลังงานแม่เหล็กมาเป็นพลังงานความร้อนหรือพลังงานจนก็มีพายุสุริยะสองแบบถ้าพลังงานแม่เหล็กเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนก็จะเรียกว่าการปะทุครับในรูปนี้ก็เป็นการขยายส่วนหนึ่งของวงสนามแม่เหล็กอีกปรากฏการณ์หนึ่งเป็นการแปรรูปพลังงานแม่เหล็กมาเป็นพลังงานจนขอบคุณมากครับตอนนี้ชัดขึ้นครับปรากฏการณ์นี้เรียกว่าการปล่อยก้อนมวลจากโคโรนาหรือ coronal mass ejection หรือเรามักจะใช้อักษรย่อ CME ครับนี่เป็นก้อนมวลเบลเลอร์ที่ออกมาด้านข้างดวงอาทิตย์หรือบางทีมาด้านหน้ามาสู่โลกก็ได้ครับส่วนรูปด้านล่างก็มาจากอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่อยู่ในอวกาศและเขามีแขนที่มาบังแสงอาทิตย์แต่ดวงอาทิตย์ก็จะมีขนาดเหมือนกับวงกลมเล็กตรงนี้ครับและเห็นว่ามีก้อนมวลเบลเลอร์ออกมาด้านข้างครับอันนี้เป็นปรากฏการณ์ CME ที่พลังงานแม่เหล็กแปรรูปเป็นพลังงานจนครับก็ปรากฏการณ์ทั้งสองแบบสามารถเร่งอนุภาคธรรมดาให้เป็นอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์หรือเป็นรังสีคอสมิกชนิดหนึ่งซึ่งเรามีศึกษาวิจัยเหมือนกันครับ so ในรูปเมื่อกี้เราก็เห็นว่าโดยปกติลมสุริยะมาปะทะกับโลกแล้วก็บีบเส้นสนามแม่เหล็กแต่ว่าลองคิดดูถ้ามีพายุสุริยะมันก็เสมือนกับลมสุริยะที่แรงกว่าปกติก็จะบีบเส้นแห่งแม่เหล็กเข้าหาโลกมากขึ้นทีนี้ตามธรรมชาติก็มีอนุภาคกลุ่มหนึ่งที่ค้างไว้ตามเส้นสนามแม่เหล็กโลกอาจจะเรียกว่าแถบรังสีของโลกเมื่อเส้นสนามแม่เหล็กเหล่านี้ถูกบี้เข้าหาโลกอนุภาคเหล่านี้ก็จะมาชนกับบรรยากาศโลกใกล้ขั้วโลกครับแล้วก็เมื่อชนกับบรรยากาศทำให้แปลงแสงออกมาด้วยรู้ไหมว่าแสงสวยงามในท้องฟ้าใกล้ขั้วโลกเรียกว่าอะไรครับออโรราถูกต้องครับอันนี้เป็นภาพจากพื้นดินในประเทศแคนาดาครับในช่วงหน้าเรากลับมาพบกับการบรรยายดีๆกันต่อในงาน Science Cafe ธันวา57โลกไม่มืดกลางวันเพราะในรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกอีกสักครู่ในช่วงที่แล้วของรายการเล็กๆเปลี่ยนโลกเราได้นำเสนอภาพการบรรยายโดยศาสตราจารย์พิเศษดร.เดวิดรูฟโฟโลอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อไขข้อข้องใจเกี่ยวกับข่าวลือที่โด่งดังบนโลกไซเบอร์กันไปแล้วในช่วงนี้เรามาร่วมฟังสาระดีๆกันต่อในงาน Science Cafe ธันวา57โลกไม่มืดกลางวันเพราะกันต่อครับก็เห็นในโซเชียลมีเดียค่ะเรื่องที่เขาส่งกันไปส่งกันมานะคะว่าโลกจะมืด6วันก็คนคณะอยู่เป็นคนคณะวิทยาศาสตร์เราก็จะสนใจในเรื่องปรากฏการณ์ของวิทยาศาสตร์อยู่แล้วเราก็มานั่งคิดว่าจากความรู้ฟิสิกส์ซึ่งจริงๆตัวเองอยู่สายไลฟ์ไซน์นะคะมีความรู้ฟิสิกส์ไม่มากก็แต่ก็คิดว่าโดยความรู้ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าพลังงานจากดวงอาทิตย์ไม่น่าจะทำให้เกิดอนุภาคที่บังแสงได้แต่ก็ยังอยากจะเรียนรู้จากคนที่รู้ลึกซึ้งอย่างอาจารย์เดวิดอะค่ะก็เลยเข้ามาฟัง
ประเทศไทยเรามีปัญหาในเรื่องนี้นะคะเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียในการแชร์ข้อมูลตัวเองก็คิดว่าคนไทยยังมีความระมัดระวังในเรื่องการแชร์ข้อมูลน้อยกว่าที่ควรนะคะเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่ได้ตรวจสอบแล้วก็ส่งเงินไปเรื่อยๆก็ทำให้สังคมได้รู้สิ่งที่ไม่ถูกต้องค่ะคนไทยจะต้องระวังมากกว่านี้แล้วก็คิดว่าการศึกษาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่มากขึ้นในสังคมนะคะ อาจจะช่วยในเรื่องนี้ได้คือผมเห็นในโซเชียลมีเดียครับก็ของผมใช้ Facebook ใช่ไหมครับก็ได้เจอว่าเอ้ยมีข่าว6วันโลกมืดอะไรสักอย่างเนี่ยครับก็ตอนนั้นก็ดูแค่ประเด็นหัวข้อแต่ว่ายังไม่ได้ศึกษารายละเอียดก็เลยจะมาศึกษาในวันนี้ครับแล้วก็อีกอย่างคือมันมีการแชร์หรือว่าส่งลิงก์อะไรไปให้เพื่อนอะไรกันเยอะอย่างเงี้ยครับก็มาดูรายละเอียดก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะได้เผื่อต้องไปตอบเพื่อนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนอกจากแสงสวยงามในท้องฟ้าก็มีผลร้ายทางเศรษฐกิจด้วยครับแล้วก็อาจจะเป็นปัญหาสำหรับสุขภาพของมนุษย์ถ้าออกไปในอวกาศคือนักบินอวกาศนั่นเองมีครั้งหนึ่งตอนเมื่อผมมีอายุ1ขวบมีมนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์นะครับแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เขาเพิ่งไปดวงจันทร์แล้วก็กลับมาแล้วที่โลกแล้วอีก2อาทิตย์มีพายุสุริยะแรงมากจนขนาดถ้าเขายืนอยู่บนดวงจันทร์โดยไม่ได้อยู่ในยานก็จะตายเลยครับมีกัมมันตภาพรังสีจำนวนมากจากอนุภาคพลังงานสูงที่เราเล่าถึงครับในยุคนั้นเขายังไม่ค่อยเข้าใจภัยจากพายุสุริยะสำหรับมนุษย์ที่อยู่นอกโลกครับแต่ทุกวันนี้มนุษย์กลับเข้ามาใกล้โลกอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ถ้าเราพูดถึงนักบินอวกาศนักบินอวกาศก็จะแค่ไปสถานีอวกาศซึ่งลอยเหนือพื้นโลกไม่กี่ร้อยกิโลครับโลกเรามีรัศมี 6,000 กิโลครับก็สถานีอวกาศก็อยู่สูงกว่าพื้นไม่กี่ร้อยกิโลครับก็เลยยังใกล้พื้นอยู่ยังอยู่ภายในสนามแม่เหล็กโลกครับก็สนามแม่เหล็กโลกป้องกันเราได้เป็นชั้นแรกส่วนคนปกติที่อยู่บนพื้นดินก็จะรับการป้องกันชั้นที่2จากบรรยากาศโลกซึ่งยิ่งป้องกันรังสีได้ดีครับแต่ว่าในอนาคตถ้านักบินอวกาศก็จะไปไกลเช่นไปดาวอังคารก็จะมีปัญหาและเราไม่รู้วิธีที่จะป้องกันจากรังสีครับเช่นถ้าอยากจะป้องกันจากพายุสุริยะก็อาจจะเลือกในวัฏจักรดวงอาทิตย์เลือกช่วงเวลาที่ไม่ค่อยมีจุดมืดก็พอเลี่ยงได้แต่นอกจากรังสีคอสมิกที่มาจากดวงอาทิตย์มีอีกประเภทหนึ่งที่มาจากนอกระบบสุริยะครับและประเภทนั้นก็มาตลอดครับก็เราไม่รู้ว่าจะป้องกันนักบินอวกาศได้อย่างไรก็คงต้องมีเสี่ยงเป็นมะเร็งแล้วเมื่อถึงดาวอังคารแล้วเขาคงจะต้องขุดใต้ดินเพื่อป้องกันจากรังสีเพราะว่าดาวอังคารไม่ค่อยมีบรรยากาศครับก็จะเป็นปัญหาครับสไลด์นี้ก็แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของลมสุริยะและพายุสุริยะที่มีต่อโลกที่เกิดขึ้นโดยรวมเราจะใช้ศัพท์ว่า space weather หรือสภาพอวกาศซึ่งเสมือนกับ weather ธรรมดาหรือสภาพอากาศแต่แทนที่จะเป็นเรื่องพายุบนโลกก็เป็นเรื่องพายุสุริยะครับหรือลมสุริยะที่แรงก็เกิดขึ้นได้ครับเอาแบบที่แบบแรงสุดๆที่แบบเราเคยเจอมาเนี่ยเราทำให้เกิดอะไรขึ้นได้บ้างดีกว่าก็ในปี2005หรือ2548มีพายุสุริยะครั้งหนึ่งที่ปล่อยรังสีอนุภาคพลังงานสูงมากที่สุดในรอบ50ปีครับอันนั้นทำให้ระดับกัมมันตภาพรังสีที่บรรยากาศโลกเพิ่มขึ้นประมาณ50เท่าครับแต่บนพื้นโลกไม่เป็นอะไรครับแต่นักบินคนอาจจะเสี่ยงสำหรับผู้โดยสารเครื่องบินแล้วทุกวันนี้มีผู้โดยสารเครื่องบินที่จะข้ามขั้วโลกเหนือก็มีครับเช่นมีช่วงหนึ่งที่การบินไทยมีบินระหว่างกรุงเทพกับนิวยอร์กโดยตรงครับตอนนั้นเขาข้ามขั้วโลกเลยครับหรือระหว่างเอเชียกับสหรัฐโดยทั่วไปครับแต่โชคดีว่าในครั้งนั้นอนุภาคส่วนใหญ่มาจากทางใต้ครับก็ขั้วโลกเหนือไม่เป็นอะไรครับส่วนใหญ่ไปที่ขั้วโลกใต้แทนครับคือผมอยากทราบว่าแล้วทำไมเราไม่เจเนเรตสนามแม่เหล็กขึ้นมาเองเพื่อป้องกันพวก
พายุสุริยาครับแบบชุดนักบินอวกาศหรือว่าเครื่องบินอย่างเงี้ยครับก็เป็นคำถามที่ดีแล้วก็ที่จริงจะอธิบายในรายละเอียดอีกสักพักหนึ่งตามถ้าเราดูสนามแม่เหล็กโลกอันนี้เป็นสนามแม่เหล็กที่อาจจะสร้างได้ง่ายที่สุดเป็นไดโพลก็สนามแม่เหล็กโลกออกจากขั้วหนึ่งกับเข้าอีกขั้วหนึ่งแต่ว่ามีเส้นแดงบางเส้นที่ออกไปสู่อวกาศภายนอกแล้วเมื่ออนุภาคมีพลังงานไม่สูงมันต้องเกลียวแคบๆรอบสนามแม่เหล็กก็สามารถเข้าถึงสามารถตามสนามแม่เหล็กมาถึงขั้วโลกได้ครับส่วนเมื่อเราพูดถึงอนุภาครังสีมากระทบโลกก็ส่วนใหญ่เราจะเน้นผลต่อขั้วโลกครับก็เช่นกันถ้าสร้างยานอวกาศและให้มีสนามแม่เหล็กส่วนใหญ่ก็จะมีขั้วเหมือนกันและอนุภาคเข้าถึงได้เลยครับก็เราไม่สามารถป้องกันทุกส่วนของยานอวกาศมีคนพยายามคิดให้ยานอวกาศเป็นรูปโดนัทหรือโทรัสแล้วก็ให้มีกระแสไฟฟ้าตามโทรัสแล้วก็สนามแม่เหล็กล้อมรอบแต่ปรากฏว่าจะไม่ได้ผลเหมือนกันฮะส่วนถ้าสนามไฟฟ้าอนุภาคส่วนหนึ่งก็เป็นไอออนเช่นโปรตอนที่มีประจุบวกก็ถ้าสร้างศักบวกก็จะไล่อนุภาคเหล่านั้นได้แต่บังเอิญมีอนุภาคอีกชนิดหนึ่งชนิดอิเล็กตรอนก็อยู่ในรังสีคอสมิกด้วยก็จะถูกเร่งเข้าหายานแทนครับก็ไม่เวิร์กเหมือนกันครับมีผลกระทบอื่นๆที่เป็นไปได้เช่นมีการกระทบการสื่อสารบ้างแล้วก็มีการกระทบดาวเทียมเคยมี15ครั้งที่ดาวเทียมหรือยานอวกาศพังใช้งานไม่ได้เนื่องจากกัมมันตภาพรังสีที่เกิดทางธรรมชาติจากพายุสุริยะหรือแม้แต่ลมสุริยะที่แรงก็อาจจะทำให้เส้นสนามแม่เหล็กต่อกับเชื่อมต่อใหม่กับสนามแม่เหล็กโลกแล้วก็แก๊สจากดวงอาทิตย์เข้ามาได้โดยตรงเคยมีครั้งหนึ่งที่กระทบประเทศไทยเหมือนกันมีครั้งเดียวที่ประเทศไทยเจอสภาพอวกาศอันนั้นเป็นเมื่อปี54ดาวเทียมไทคม5ใช้งานไม่ได้4ชั่วโมงครับอันนี้ขัดข้องเนื่องจากลมสุริยะแรงกว่าปกติที่จริงไม่ใช่พายุสุริยะโดยซ้ำครับก็ทำให้มีช็อตเกิดขึ้นมีสะสมประจุแล้วก็ช็อตแต่โชคดีว่าซอฟต์แวร์หรือคอมพิวเตอร์บนยานสามารถฟื้นตัวได้ในอีก4ชั่วโมงแต่ต่อจากนั้นก็ใช้งานตามปกติครับพายุสุริยะไม่เคยทำให้มนุษย์ตายหรือบาดเจ็บหรือสิ่งปลูกสร้างพังครับมันจะเป็นผลทั้งนั้นไฟฟ้าหรือว่าผลในอวกาศครับแต่อาจจะเป็นปัญหาในอนาคตสำหรับนักบินอวกาศครับหรือสำหรับดาวเทียมก็ยังเป็นปัญหาทุกวันนี้ครับส่วนที่เกิดบนพื้นดินบางส่วนเกิดขึ้นใกล้ขั้วโลกทั้งนั้นฟิสิกส์ระดับมัธยมเราจะเคยเรียนว่าเมื่อสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงต่อเวลาจะก่อให้เกิดสนามไฟฟ้าใช่ไหมครับแรงเคลื่อนไฟฟ้าครับก็เมื่อเส้นสนามแม่เหล็กของโลกถูกบีบเนื่องจากพายุสุริยะจะทำให้มีกระแสเกิดขึ้นในโลกและทำให้มีสนามไฟฟ้าด้วยอันนี้อาจจะทำให้หม้อแปลงพังในประเทศที่อยู่ใกล้ขั้วโลกแม่เหล็กที่จริงขั้วโลกแม่เหล็กไม่ตรงกับขั้วโลกทีเดียวมันอยู่ในประเทศแคนาดาครับก็ประเทศที่เคยโดนก็มีแคนาดาสหรัฐแล้วก็ยุโรปด้านเหนือครับก็เคยมีไฟดับเหมือนกันมีครั้งหนึ่งในประเทศแคนาดาที่ไฟดับสำหรับ6ล้านคนเป็นเวลา9ชั่วโมงครับแต่ระยะหลังรู้สึกบริษัทสามารถปรับตัวได้ดีขึ้นแต่ยังมีคนเตือนว่าถ้ามีพายุสุริยะแบบ500ปีครั้งหนึ่งที่เราไม่เคยเจอแต่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็บางคนคิดว่าจะทำให้ไฟดับในครึ่งหนึ่งของสหรัฐหรืออะไรแบบนั้นครับมันก็นั่งกังวลสำหรับประเทศที่อยู่ใกล้ขั้วโลกแต่คงไม่ได้กระทบประเทศไทยในลักษณะนั้นครับมีคำถามนะครับแล้วก็สำหรับพายุสุริยะนะครับอาจารย์ที่เป็นลักษณะที่อาจารย์บอกว่าอย่างเช่น500ปีครั้งหรือว่า50ปีครั้งอะไรที่มีความรุนแรงเป็นพิเศษอะไรแบบนี้ครับไอการเหตุการณ์แบบนี้เราสามารถทำนายล่วงหน้าได้ไหมครับว่าพายุสุริยะที่แรงเป็นพิเศษเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรแบบนี้ครับมีข่าวร้ายว่าเราทำนายไม่ได้เลยครับยกเว้นคร่าวๆถ้าเห็นเช่น2อาทิตย์ที่ผ่านมามีกลุ่มจุดมืดที่มีจำนวนจุดมืดมากและสลับซับซ้อนคนก็พอเดาได้ว่ามีโอกาสเกิดพายุสุริยะได้มากกว่าปกติแล้วมันก็สว่างมากทะนั้นรังสี X ประกอบว่า
ไม่ได้มี CME เกิดขึ้นมีเฉพาะ flare ก็เลยไม่ค่อยได้เร่งอนุภาคงั้นคือถ้าสมมุติว่าในอนาคตต่อไปเนี่ยถ้าเราได้ยินข่าวว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่ปกติเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากพายุสุริยะโดยทำนายล่วงหน้าเป็นเวลา1เดือนอะไรแบบนี้คือเราควรจะไม่เชื่อไว้ก่อนถูกไหมครับถูกต้องเพราะว่าเราไม่สามารถทำนายพายุสุริยะได้อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งคือดวงอาทิตย์บนรอบตัวเองทุก27วันประมาณ1เดือนก็เมื่อพูด1เดือนก็ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเราเห็นกลุ่มจุดมืดใหญ่สลับซับซ้อนแล้วเพิ่งออกไปด้านหลังก็เรารู้ว่าอีก2อาทิตย์ก็จะกลับมาใหม่แต่กลุ่มจุดมืดเหล่านี้มีอายุประมาณ 1-2 เดือนนะครับก็บางทีอาจจะทำนายได้คร่าวๆว่ามีโอกาสมากขึ้น2อาทิตย์ข้างหน้าอะไรแบบนั้นครับแต่ถ้าเขาบอกว่า5เดือนข้างหน้าเราไม่มีทางทำนายครับเป็นความคิดที่ดีครับเป็นการใช้วิจารณญาณครับแล้วส่วนข่าวที่พูดว่าเดือนธันวานี้จะมีพายุสุริยะนี่ก็ไม่ใช่เรื่องจริงด้วยใช่ไหมครับที่จริงมันมาจากเว็บไซต์ตลกครับก็ตั้งใจตลกครับไม่ได้ใช้วิจารณญาณทางวิทยาศาสตร์ครับอาจารย์คะมีสองคำถามที่จะเรียนถามคำถามแรกก็คือว่าสนามแม่เหล็กโลกเนี่ยจะอยู่ณที่นั้นเป็นประจำคือขั้วโลกตลอดเวลาแล้วก็เส้นสนามแม่เหล็กนั้นเนี่ยจะคงอยู่ในเส้นเดิมตลอดเวลาหรือไม่นะคะคำถามที่สองเนี่ยพอดีมาจากชีววิทยาจะถามอาจารย์นิดนึงว่ามันมีสัตว์หลายชนิดที่มีการอพยพที่คือมี migratory route ที่ไกลอย่างเช่นพวกวานหรือว่านกบางชนิดเนี่ยซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าการเดินทางระยะยาวๆข้ามทวีปแบบนั้นเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กหรือไม่อาจารย์คิดว่าอันนี้จะมีส่วนกระทบทางชีววิทยาเกี่ยวกับโดยเฉพาะสัตว์พวกนี้หรือเปล่าค่ะอาจารย์อ๋อครับก็เป็นคำถามที่ดีแล้วก็ไอน์สไตน์เองก็เคยปรากฏว่ามีปรากฏการณ์ในประวัติศาสตร์โลกที่สนามแม่เหล็กเปลี่ยนขั้วมันกับเหนือเป็นใต้เป็นเหนือครับซึ่งไอน์สไตน์เคยบอกว่าเป็นหนึ่งใน5ปัญหาทางฟิสิกส์ที่ยากที่สุดครับที่จริงตอนนี้ก็คนก็พอเข้าใจได้นักธรณีวิทยาสามารถเข้าใจการไหลเวียนของโลหะภายในโลกครับคือนอกจากเรามีเปลือกผิวโลกครับแล้วก็ขั้นใต้ก็เป็น mantle ขั้นใต้นั้นก็มีแกนกลางหรือ core ส่วนแกนกลางนอกก็เป็นของเหลวส่วนใหญ่เป็นเหล็กหรือ nickel แล้วก็ด้านในสุดๆจริงๆก็เป็นของแข็งอีกชั้นหนึ่งในส่วนที่เป็นของเหลวที่เป็นโลหะก็เป็นตัวดันไฟฟ้าครับและเมื่อมีกระแสการเคลื่อนที่ก็ปั่นสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นตอนนี้คนสามารถจำลองการสลับขั้วได้ครับว่าสามารถเกิดขึ้นจากการไหลเวียนในระบบที่มีการมุนอบตัวเองทางสถิติในอดีตรู้สึกที่สลับขั้วคราวที่แล้วเกิดขึ้น 750,000 ปีใน 780,000 ปีในอดีตครับโดยเฉลี่ยเกิดขึ้นประมาณ 500,000 ปีครั้งหนึ่งโดยเกิดขึ้นสเปดสปัดไม่ได้เป็นคาบที่เกิดขึ้นแน่นอนก็คนยังทำนายไม่ได้แต่ก็บางทีก็จะมีข่าวลือเหมือนกันว่าสนามแม่เหล็กโลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงอะไรแบบนั้นครับกำลังจะสลับขั้วปรากฏการณ์นี้คงใช้เวลาประมาณ 1,000 ปีครับระดับนั้นครับก็มันไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นเคยมีหนังภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นใน 3-4 วันอะไรแบบนั้นก็ไม่ใช่ครับแล้วถึงแม้ว่าสนามแม่เหล็กสลับขั้วมันคงไม่ใช่ว่าสนามแม่เหล็กกลายเป็นศูนย์แต่มันคงเป็นการเคลื่อนที่เปลี่ยนมากกว่าหรือถึงแม้ว่าไดโพลออกไปก็คงมีควอดราโพลหรือโมเมนต์อื่นอยู่ด้วยครับแล้วอีกอย่างนึงที่บางทีข่าวลือก็จะเชื่อมต่อที่ทิ้งเคยเห็นเป็นรายการโทรทัศน์จากต่างประเทศเขาเป็น discovery หรืออะไรแบบนั้นครับเป็นรายการดังก็ยังเข้าใจผิดในเรื่องนี้ครับเขาก็พูดเหมือนกับถ้าสนามแม่เหล็กโลกไม่มีโลกก็จะมีปัญหากับพายุสุริยะแต่ตอนที่เราพูดเมื่อกี้เรามีป้องกันจากสนามแม่เหล็กแล้วก็มีป้องกันจากบรรยากาศโลกอีกครั้งหนึ่งครับและบรรยากาศก็ที่จริงสำคัญกว่าครับก็ถึงแม้ว่าไม่มีสนามแม่เหล็กก็คงไม่ได้เกิดภัยจากพายุสุริยะมากขึ้นนะครับแต่ไม่มีแนวโน้มว่าสนามแม่เหล็กจะหายในระยะสั้นอย่างนึงที่น่าสนใจคือมันเปลี่ยนแปลงจริงๆจากสมัยที่พวกเราเรียนเขาบอกว่าขั้วแม่เหล็กห่างจากขั้วโลก11องศาครับตอนนี้มันแค่8ครับกำลังเปลี่ยนแปลงต่อเวลาครับแบบวัดได้ครับก็ยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจส่วนผลกระทบต่อสัตว์ก็อั
าจารย์คงทราบดีว่ามีสัตว์หลายชนิดที่มีผลึกที่ไวต่อแม่เหล็กแล้วก็คนก็มั่นใจว่าสัตว์บางชนิดต้องใช้สนามแม่เหล็กบ้างเมื่อคนศึกษาในนกเขาก็พบว่านกใช้หลายวิธีด้วยกันบางทีมองเห็นดวงอาทิตย์บางทีใช้สนามแม่เหล็กบางทีมองพื้นคล้ายกับคนขับรถตามถนนนกก็ตามถนนด้วยครับในการอพยพครับเขาก็มองเห็นเขาใช้หลายวิธีด้วยกันครับก็ถ้าว่ามีการเปลี่ยนแปลงในระดับพันปีที่สนามแม่เหล็กโลกเปลี่ยนก็สัตว์เหล่านี้ก็คงต้องปรับตัวและอาจจะใช้วิธีอื่นเสริมกับสนามแม่เหล็กหรือที่จริง 1,000 ปีก็ยาวเมื่อเทียบกับระยะชีวิตของเขาก็อาจจะเรียนรู้ในภายในระยะชีวิตก็ได้ครับเรื่องเหล่านี้เรียกว่า space weather ก็เรามีเว็บไซต์ตั้งขึ้นมาโดยกลุ่มวิจัยที่เรียกว่า www.thaispaceweather.com ครับก็มีข้อมูลให้อ่านในภาษาไทยด้วยครับแล้วก็มีสารานุกรมอะไรแบบนั้นให้ข่าวหรือความรู้ทั่วไปเรื่องดาราศาสตร์หรือฟิสิกส์อวกาศครับที่เราพูดกันคือพายุสุริยะลมสุริยะหรืออนุภาคพลังงานสูงไม่ได้กระแทกพื้นโลกโดยตรงเพราะว่าเราถูกป้องกันโดย2ทางสนามแม่เหล็กโลกและก็บรรยากาศโลกโดยที่จริงบรรยากาศก็สำคัญกว่าครับก็เสมือนกับเกราะ2ชั้นที่ป้องกันโลกบางทีเกราะสนามแม่เหล็กโลกก็บางทีมีคล้ายๆรูเกิดขึ้นได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของดร.กิติพัฒน์พิธีกรของเราครับเพราะว่าเมื่อสนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์มาตักกับบางทีมีตักกับสนามแม่เหล็กโลกเป็นกระบวนการที่เรียกว่า magnetic reconnection หรือการเชื่อมต่อใหม่ของสนามแม่เหล็กแล้วในงานวิจัยของเขาพบสนามไฟฟ้าที่จะบ่งชี้ว่าเกิดขึ้นแล้วระยะหลังเพิ่งเดือนที่ผ่านมามีคนตีพิมพ์ว่าเขายานอวกาศเขาดูข้อมูลจากยานอวกาศแล้วก็พบสนามไฟฟ้านี้จริงครับก็สนับช่วยบ่งชี้ว่าบริเวณการเชื่อมต่อเกิดขึ้นที่ไหนครับในช่วงหน้าเรากลับมาพบกับการบรรยายดีๆกันต่อในงาน Science Cafe ธันวา57โลกไม่มืดกลางวันเพราะกันต่อได้ในรายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกอีกสักครู่รายการเล็กๆ เปลี่ยนโลกกลับมาสู่งาน Science Cafe ธันวา57โลกไม่มืดกลางวันเพราะโดยในช่วงนี้เป็นการถามตอบเพื่อไขข้อข้องใจให้แก่ผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายซึ่งเกี่ยวข้องกับการบรรยายในช่วงก่อนโดยเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาอาจารย์และผู้ที่สนใจทั่วไปร่วมถามคำถามเนื่องจากว่าตัวผมเองนะครับเป็นนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ครับซึ่งสาขาที่เรียนอยู่ก็คือเป็นสาขาฟิสิกส์นั่นเองนะครับก็มีความสนใจทางด้านนี้ก็คือว่าจะเห็นได้ว่าหัวข้อในการบรรยายครั้งนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับการบรรยายทางด้านผลกระทบจากพายุสุริยะซึ่งถ้าเราดูแล้วนะครับมันก็จะมีผลมาจากความรู้พื้นฐานทางฟิสิกส์ที่สามารถจะอธิบายปรากฏการณ์อันนี้ได้นะครับหัวข้อในการบรรยายครั้งนี้ก็มีความน่าสนใจมากนะครับว่าโลกของเราทำไมนอนตอนกลางวันถึงจะมืดได้ตามที่เราพูดกันเมื่ออนุภาคพลังงานสูงมีพลังงานต่ำก็จะเกลียวล้อมรอบสนามแม่เหล็กในวงแคบๆก็สามารถเข้าถึงเฉพาะบริเวณขั้วโลกครับแต่ถ้าอนุภาคมีพลังงานสูงก็จะตีวงกว้างหรือสามารถข้ามเส้นสนามแม่เหล็กได้ครับทีนี้ปรากฏว่าประเทศไทยเป็นสถานที่พิเศษสำหรับการวัดรังสีคอสมิกครับเพราะว่าประเทศไทยอยู่ซีกโลกไหนครับซีกโลกเหนือหรือใต้ครับอยู่เหนือครับประมาณ14องศาที่กรุงเทพเก่งมากครับแต่เมื่อคิดทางด้านสนามแม่เหล็กขั้วแม่เหล็กไม่ตรงกับขั้วทางภูมิศาสตร์ครับปรากฏว่าเราตรงเป๊ะกับเส้นศูนย์สูตรแม่เหล็กโลกครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นถ้าคิดว่าเสมือนกับมีแท่งแม่เหล็กในโลกมันไม่ได้อยู่ที่ใจกลางโลกมันชิ่นมาทางไทยที่จังหวัดชุมพรเป็นบริเวณทั่วโลกที่มีสนามแม่เหล็กในแนวนอนเข้มที่สุดครับก็อย่างนี้รังสีคอสมิกเข้าถึงยากครับก็ต้องใช้พลังงานมากที่สุดกว่าจะมาถึงได้เราก็เลยวัดรังสีคอสมิกได้น้อยที่สุดแต่ได้พลังงานมากที่สุดได้ข้อมูลไม่เหมือนใครทั่วโลกครับตัวเลขนี้เป็นที่เรียกว่า rigidity หรือ momentum ต่อประจุสำหรับโปรตอนที่มีพลังงานสูง
ตัวเลขของ rigidity ในหน่วย GV ใกล้เคียงกับพลังงานในหน่วย GEV ก็อย่างไรเราก็เห็นว่าในประเทศไทยต้องมีพลังงานหรือ rigidity ตั้ง17 GV กว่าจะมาถึงได้เราก็เลยตั้งสถานีตรวจวัดนิวตรอนเป็นสถานีที่วัดรังสีคอสมิกจากพื้นโลกครับแล้วจุดนี้เป็นเครื่องวัดของเราครับก็เป็นเครื่องวัดทั่วประเทศที่มีพลังงานมากที่สุดครับอันนี้คือเลขยิ่งเยอะอนุภาคยิ่งเข้ามายากใช่ไหมครับใช่ว่าอันนี้เป็นขั้นต่ำว่าต้องมีพลังงานเท่าไหร่กว่าจะมาถึงได้ครับ so ทีนี้ถ้าเราจะศึกษาอนุภาคจากดวงอาทิตย์ประกอบว่าดวงอาทิตย์เร่งอนุภาคได้ไม่เก่งเท่ากับที่อื่นในกาแล็กซีของเราก็ดวงอาทิตย์จะเร่งอนุภาคได้ถึงแค่ประมาณ1 GV เท่านั้นนะครับและแค่บางครั้งครับก็ถ้าอยากจะศึกษาอนุภาคจากดวงอาทิตย์คงต้องศึกษาใกล้ขั้วโลกครับเราก็มีงานวิจัยร่วมกับกลุ่มวิจัยในต่างประเทศที่มีสถานีอยู่ใกล้ขั้วโลก2ขั้วครับแล้วเรามีงานวิจัยที่วิเคราะห์ข้อมูลของเขาเรื่องอนุภาคจากพายุสุริยะส่วนข้อมูลของเราเองก็จะบ่งบอกถึงรังสีคอสมิกจากนอกระบบสุริยะครับซึ่งตามที่เราเห็นเมื่อกี้ในกราฟก็ไวต่อเรื่องดวงอาทิตย์เหมือนกันครับสมมติอนุภาคมาถึงโลกของเราอันนี้เป็นเกราะชั้นที่2ว่าบรรยากาศโลกเมื่ออนุภาคพลังงานสูงเข้ามาเราเรียกว่า primary cause of gray ก็จะมากระแทกกับโมเลกุลหรือ nucleus ในบรรยากาศแล้วก็แตกเป็นชิ้นๆมีอนุภาคย่อยเกิดขึ้นซึ่งเรียกว่า secondary cause of gray บางส่วนมาถึงพื้นโลกได้ครับก็เมื่อเรานั่งในห้องนี้มีอนุภาคจากรังสีคอสมิกผ่านร่างกายของเราเป็นร้อยๆตัวต่อวินาทีครับแล้วก็มันสามารถรบกวนสาร DNA ได้ด้วยครับกลับมาถึงเรื่องชีวะครับทำให้มีการไกลพันธุ์แล้วก็มีในทางด้านประวัติศาสตร์เป็นน่าจะเป็นสาเหตุหลักที่มีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตครับแล้วก็ควรจะดีใจว่ามีรังสีคอสมิกไม่ฉะนั้นเราจะยังเป็นลิงอยู่ครับส่วนในการวัดรังสีคอสมิกเราก็ใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้ด้วยคือเราเลือกวัดอนุภาคประเภทนิวตรอนที่พื้นดินก็เครื่องวัดของเราเรียกว่านิวตรอนมอนิเตอร์หรือสถานีตรวจวัดนิวตรอนแต่เราวัดจำนวนนิวตรอนต่อเวลาเพื่อรู้จำนวนรังสีคอสมิกต่อเวลาที่ด้านบนบรรยากาศโลกครับ so เราตั้งโครงการสมเด็จพระเทพมีความมหากรุณาที่คุณอนุญาตให้ใช้ชื่อสถานีตรวจวัดนิวตรอนสิรินธรครับแล้วก็เป็นสถานีที่วัดจำนวนรังสีคอสมิกตั้งแต่ระดับนาทีจนระดับทศวรรษครับตามวัฏจักรดวงอาทิตย์11ปีครับแล้วก็เราเคยมีงานทฤษฎีในอดีตที่มีวิธีที่อาจจะใช้ในการพยากรณ์ล่วงหน้าก่อนที่พายุสุริยะประเภท CME จะมากระแทกกับสนามแม่เหล็กโลกครับก็รังสีมาชนกับบรรยากาศและทำให้มีนิวตรอนลงมาถึงพื้นดินแต่ปรากฏว่านิวตรอนสามารถดูดกลืนในบรรยากาศได้ครับก็เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะจับนิวตรอนก่อนที่จะถูกดูดกลืนไปหมดเราควรจะตั้งเครื่องวัดที่ไหนครับบนแผ่นดินไทยครับจุดสูงสุดถูกต้องครับจุดสูงสุดที่ไหนครับถูกต้องที่ดอยอินทนนท์ครับจุดสูงสุดในประเทศครับเราก็เลยตั้งเครื่องวัดที่นั่นครับแล้วเราติดตั้งสถานีในปี2550ครับใช้ตะกั่ว29ตันครับตะกั่วอยู่ในรูปวงแหวนแต่ละวงเป็น60กิโลครับอันนี้เป็นโครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครับอันนี้ในขณะที่ติดตั้งประกอบว่าที่ยอดดอยอินทนนท์ก็แบ่ง2ส่วนส่วนหนึ่งของอุทยานกรมอุทยานและอีกส่วนหนึ่งเป็นของทหารอากาศครับแล้วเราขออนุญาตและทหารอากาศใจดีมากอนุญาตให้ติดตั้งในพื้นที่ของเขาแล้วก็ช่วยติดตั้งด้วยครับทำไมเราต้องใช้ตะกั่วเยอะขนาดนี้เป็นเพราะว่าตะกั่วมีนิวเคลียสใหญ่แล้วเมื่อนิวตรอนมาจากท้องฟ้าแล้วก็ชนกับนิวเคลียสของตะกั่วตะกั่วอาจจะแตกแล้วก็มีนิวตรอนออกมาเพิ่มขึ้นก็ขยายสัญญาณมันทำให้เรานับรังสีได้เพิ่มประมาณ6เท่าเทียบกับถ้าไม่มีตะกั่วแล้วก็มีโพลีเอทิลีนล้อมรอบโพลีเอทิลีนมีไฮโดรเจนในรูปของแข็งก็สามารถทำให้นิวตรอนยับยั้งพลังงานและจะวัดได้ง่ายขึ้น
และในที่สุดในรูระหว่างตะกั่วแล้วก็สอดหลอดวัดนิวตรอนอันนี้เป็นหลอดพิเศษโชคดีว่าได้บริจาคมาจากญี่ปุ่นจากสถานีที่ปิดที่นั่นนะครับก็อันนี้เป็นหลอดที่มีแก๊สบอรอนทริฟลูออไรด์ซึ่ง enriched ในบอรอน10ก็มีปฏิกิริยานิวเคลียร์เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้สองส่วนนี้เราก็วัดแล้วก็ได้สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็มีsatellite link ที่บริจาคโดย TOT แล้วก็ได้ข้อมูลมาที่กรุงเทพได้อนุมัติครับแล้วเราก็มีผลงานวิจัยที่ออกมาเรื่องการตีความผลด้วยครับเช่นเมื่อปรากฏว่ารังสีคอสมิกเปลี่ยนแปลงต่อเวลามีหลายสาเหตุอาจจะเกิดจากวัฏจักรดวงอาทิตย์หรือแม้แต่ในแต่ละวันที่โลกวนรอบตัวเองเครื่องวัดของเรากำลังมองทิศทางต่างๆในอวกาศและจำนวนจากแต่ละทิศทางก็ไม่เหมือนกันครับก็ทำให้จำนวนที่วัดได้ขึ้นลงขึ้นลงทุกวันซึ่งเรามีงานวิจัยที่เข้าใจเรื่องนี้ได้ด้วยครับตอนนี้มาถึงเรื่องอนุภาคที่มาจากพายุสุริยะแล้วก็งานวิจัยของเราในประเทศไทยเริ่มต้นจากงานทฤษฎีครับที่คิดสมการการเคลื่อนที่ในอวกาศครับและเชื่อหรือไม่เชื่อเราสามารถแก้ด้วยคอมพิวเตอร์ได้ด้วยครับทำให้เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่คนวัดอนุภาคจากพายุสุริยะได้ครับก็เราต้องคาดว่าสนามแม่เหล็กมีรูปแบบอย่างไรแล้วก็แก้ไขสมการเมื่อกี้ partial differential equation และเนื่องจากนักศึกษาปริญญาเอกในอดีตเราสามารถรันได้ในไม่กี่นาทีเราก็จะฟิตข้อมูลจำนวนรังสีคอสมิกต่อเวลาแล้วก็ anisotropy anisotropy คือจำนวนต่อทิศทางจำนวนที่ออกจากดวงอาทิตย์ลบจำนวนที่กลับเข้าไปใหม่ครับแล้วเราสามารถฟิตเพื่อหาจำนวนต่อเวลาที่ออกจากดวงอาทิตย์แล้วก็ระยะอิสระเฉลี่ยแล้วก็ลักษณะสนามแม่เหล็กก็เรื่องนี้ก้าวหน้ามากตอนเมื่อผมชักจูงหัวหน้ากลุ่มนิวตรอนมอนิเตอร์ที่สหรัฐที่มหาวิทยาลัยเดลาแวร์ชื่อจอห์นบีเบอร์ก็ชักจูงให้เขาเตรียมข้อมูลในลักษณะที่เราฟิตได้ด้วยครับก็เลยร่วมงานวิเคราะห์ข้อมูลของเขาที่จากสถานีต่างๆใกล้ขั้วโลกเขาก็ใช้สถานีตรวจนิวตรอนในประเทศรัสเซียแคนาดากรีนแลนด์แล้วก็แอนตาร์กติกาแล้วก็แต่ละสถานีมีที่ตั้งแล้วก็มีที่ที่มองในอวกาศด้วยที่อนุภาคมาจากแต่ละทิศทางทำให้เราทราบจำนวนต่อทิศทางใน3มิติครับก็เราเป็นกลุ่มแนวหน้าของโลกที่ศึกษาจำนวนอนุภาคต่อเวลาที่ออกจากดวงอาทิตย์จากพายุสุริยะครับแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราฟิตข้อมูลได้นี่เป็นข้อมูลจากเหตุการณ์ในปี2001ครับแล้วก็จุดก็เป็นข้อมูลแล้วก็เส้นเป็นแบบจำลองของเราครับเราสามารถฟิตข้อมูลได้ดีครับและได้จำนวนต่อเวลาที่ผลิตโดยดวงอาทิตย์เราหาได้ถึงระดับนาทีระดับ1นาทีว่าอนุภาคออกเมื่อไหร่ส่วนในเหตุการณ์นี้ภายหลังมีเปเปอร์อื่นตีพิมพ์โดยใช้ข้อมูลอื่นเรากำลังดูจำนวนอนุภาคโปรตอนจากดวงอาทิตย์และเขาดูจำนวนอิเล็กตรอนแล้วก็ได้จำนวนต่อเวลาใกล้เคียงกันมากครับก็ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นในวิธีการครับแล้วก็เราพบว่าบางทีสนามแม่เหล็กมีลักษณะโค้งเนื่องจากลมสุริยะลากเส้นแห่งแม่เหล็กออกจากดวงอาทิตย์แต่ดวงอาทิตย์วนรอบตัวเองด้วยทำให้เส้นสนามออกมาโค้งครับเสมือนกับเครื่องฉีดน้ำบนสนามครับที่น้ำจะออกมาคงๆแต่เราพบว่านอกจากรูปแบบง่ายๆนั้นบางทีฟิตข้อมูลไม่ได้เราต้องสันนิษฐานว่ามีการบีบเส้นแห่งแม่เหล็กเนื่องจากเหตุการณ์ CME พายุสุริยะก่อนหน้านั้นบีบเส้นแห่งแม่เหล็กในอวกาศแล้วมีครั้งหนึ่งในเปเปอร์นี้เราคาดว่ามีการบีบอย่างนั้นและภายหลังบังเอิญมียานอวกาศที่อยู่ด้านหลังนี้ครับกำลังเยี่ยมดาวเคราะห์น้อยแล้วเขาก็ยืนยันว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงในเวลาที่เราคาดครับก็ทำให้เรามั่นใจมากขึ้นมีครั้งหนึ่งที่เราพบว่าโลกอยู่ภายในวงสนามแม่เหล็กในขณะนั้นครับและอนุภาคมาถึงโลกได้สองทางครับเราก็อันนี้อาจจะไม่ลงในรายละเอียดแต่ว่ามีคนถกเถียงว่าอนุภาคพลังงานสูงจากพายุสุริยะเกิดจากส่วนที่เป็นเฟลร์ส่วนการปะทุหรือมาจากส่วนที่เป็น CME และเราก็ยืนยันได้ว่าคงมาจาก CME เนื่องจากเวลาที่อนุภาคออกจากพายุสุริยะครับแล้ว
เราก็มีเรื่องอื่นทางด้านทฤษฎีที่เข้าใจการเคลื่อนที่ของอนุภาคในอวกาศได้ดีขึ้นโดยคำนึงถึงความปั่นป่วนของไหลในลมสุริยะฮะและทำให้เราเข้าใจว่ามีลักษณะความปั่นป่วนที่เส้นสนามแม่เหล็กอาจจะเชื่อมต่อจากดวงอาทิตย์โดยตรงในบางบริเวณแต่ว่าในบริเวณอื่นเส้นสนามแม่เหล็กไปที่อื่นยานอวกาศผ่านโครงสร้างเหล่านี้นะฮะแล้วก็เห็นจำนวนอนุภาคเพิ่มลดเพิ่มลดตามลำดับเป็นกลุ่มแรกที่อธิบายได้เชิงทฤษฎีเนื่องจากความปั่นป่วนครับแล้วก็มีเรื่องอื่นที่เราค้นพบทางทฤษฎีว่าเนื่องจากความปั่นป่วนอาจจะทำให้อนุภาคถูกบีบเข้าหาบางบริเวณอันนี้จะทำให้คนคาดกันยากมากว่าเมื่อมีพายุสุริยะแล้วโลกจะได้อนุภาคจำนวนเท่าไหร่เพราะว่าถ้าโลกบังเอิญอยู่ที่นี่ก็ได้จำนวนมากถ้าบังเอิญอยู่ที่นี่อนุภาคถูกกระจายออกก็ได้จำนวนน้อยครับก็เป็นลิมิตทางด้านฟิสิกส์ว่าเราจะคาดการได้หรือเปล่าครับอันนี้ก็มาถึงพายุสุริยะของปี2548ที่เคยเล่าให้ฟังว่าแรงที่สุดใน50ปีอันนี้มีเป็นข้อมูลจากเครือข่ายที่เล่าถึงเมื่อกี้เครื่องวัดที่อยู่ที่แอนตาร์กติกาที่ขั้วโลกใต้วัดจำนวนรังสีเพิ่มขึ้นกว่าเดิม50เท่าเหนือบรรยากาศโลกอีกทีนึงก็อาจจะไม่ได้กระทบคนบนโลกแต่จะกระทบคนในเครื่องบินแต่โชคดีว่าเกิดขึ้นที่ขั้วโลกใต้ไม่ได้เกิดขึ้นที่ขั้วโลกเหนือก็โชคดีมากๆและเรายังไม่รู้ว่าทำไมอนุภาคมาจากด้านเดียวในอวกาศครับก็ไม่มีเครื่องบินโดยสารที่ขั้วโลกใต้ครับก็รอดไปครับอันนี้เป็นจำนวนอนุภาคต่อเวลา1เส้นก็เป็น2นาทีแล้วมีบางช่วงเวลาที่สัดส่วน 1,000 ต่อ1ว่าบางบริเวณบนโลกมีรังสีมากกว่าบริเวณอื่น 1,000 เท่าครับอันนี้ขอเล่าโดยสรุปนิดนึงว่าเรามีชุดโครงการวิจัยเรื่องอนุภาคจากพายุสุริยะครับที่ผ่านมาครับบางเรื่องก็เลิกทำแล้วแต่บางส่วนก็ยังทำอยู่ครับอันนี้เป็นเฉพาะส่วนของกลุ่มที่ศึกษาเรื่องอนุภาคจากพายุสุริยะก็มีส่วนอื่นที่ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับเส้นสนามแม่เหล็กปั่นป่วนหรือรังสีที่วัดที่ดอยอินทนนท์ด้วยครับแล้วก็มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ผ่านมาก็อันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังในวันนี้ครับขอบคุณด้วยครับเดี๋ยวผมถามนิดนึงนะครับก็คือจากรูปตอนแรกที่มีดวงอาทิตย์อยู่ทางซ้ายมีโลกอยู่ทางขวาแล้วก็พอมันมีการปะทุอนุภาคก็ลอยมาที่โลกมันไม่ได้ก็คือมันไม่ได้ซิมเปิลมันไม่ได้เรียบง่ายอะไรขนาดนั้นมันมีสิ่งที่เราต้องอธิบายระหว่างทางเพิ่มเติมใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเหตุผลที่ว่าทำไมเราต้องทำความเข้าใจกับงานวิจัยพวกนี้ใช่ไหมครับทางด้านฟิสิกส์ก็จะมีลักษณะการฝุ่งคือมันก็ขึ้นกับระยะอิสระเฉลี่ยฮะบางทีโลกห่างจากดวงอาทิตย์เราเรียกว่า1 AU ก็บางทีระยะอิสระเฉลี่ยเป็นแค่จุด1 AU ก็เป็นลักษณะการฝุ่งกว่าจะออกมาได้ครับอนุภาคเปลี่ยนทิศทางบ่อยกว่าจะออกมาได้ครับเนื่องจากความไม่เรียบของสนามแม่เหล็กถ้าสนามแม่เหล็กในอวกาศเรียบก็จะแค่มาแล้วก็ไปครับแต่เนื่องจากไม่เรียบทำให้ต้องคำนวณยากหน่อยครับก็คือที่อาจารย์ทำอยู่เนี่ยก็คือเพื่อพยายามเหมือนกับต้องการที่จะทำนายมันได้ล่วงหน้าหรือเปล่าครับหรืออาจจะมองเบื้องต้นกว่านั้นคือให้เข้าใจปรากฏการณ์ก่อนครับผมคิดว่าบางก็หลายกลุ่มในสหรัฐมีกดดันจากองค์กรให้ทุนว่าต้องทำนายให้ได้ครับโชคดีว่าในประเทศไทยองค์กรให้ทุนใจดีคือยอมให้เราทำงานวิจัยพื้นฐานครับให้เข้าใจก่อนแต่ทางโน้นคือหลายคนก็จะกระโดดไปทำนายโดยยังไม่เข้าใจกระบวนการเบื้องต้นนะครับก็คือความรู้พื้นฐานเหล่านี้ก็อาจจะมีประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้าใช่ครับเมื่อเราเข้าใจมันดีพออยากถามว่าถ้าสมมติเลยนะว่าโลกเราไม่มีสนามแม่เหล็กโลกไม่มีชั้นบรรยากาศพายุสุริยะทำให้เกิดอะไรคะสมมติว่าเราอยู่ดาวอังคารครับก็นาซาคูว่าจะส่งมนุษย์ไปดาวอังคารด้วยครับก็คงต้องขุดใต้ดินเพราะว่าจะมีกัมมันตภาพรังสีจำนวนมากมาเป็นครั้งเป็นคราวครับ
แบบคาดการยากครับหรืออันนั้นเป็นส่วนที่มาจากดวงอาทิตย์ส่วนที่มาจากนอกระบบสุริยะก็มาตลอดเวลาด้วยครับก็มีโอกาสเป็นมะเร็งมากขึ้นครับหรือถ้ามีพายุสุริยะแรงจริงๆและยิ่งถ้าอยู่ใกล้กว่าโลกเช่นที่หรือบริเวณดวงจันทร์หรือดาวศุกร์อะไรแบบนั้นก็คงไม่รอดครับมีข้อแม้นิดนึงคือบนโลกถ้าไฟดับในประเทศที่อยู่ใกล้ขั้วโลกซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นแบบรุนแรงรุนแรงที่สุดคือครั้งที่เล่าที่เป็น9ชั่วโมงบางทีไฟดับก็จะกระทบระบบอื่นแต่เป็นผลทางไฟฟ้ามากกว่าที่จะเป็นทางด้านการกระแทกโดยตรงครับค่ะขอเรียนถามเรื่องบรรยากาศของโลกเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าบรรยากาศนี่คือชั้นป้องกันชั้นที่2ใช่ไหมคะ อยากทราบว่ามีปรากฏการณ์ธรรมชาติอะไรบ้างที่สำคัญนะคะที่สามารถลดความสามารถในการป้องกันของชั้นบรรยากาศเราลงแล้วทำให้มนุษย์ที่เดินอยู่บนผิวโลกเนี่ยได้รับอันตรายจากอนุภาคที่มาจากอวกาศมากขึ้นไม่ถึงปรากฏการธรรมชาตินะคะที่จะกระทบบรรยากาศความสามารถในการป้องกันบรรยากาศดกของบรรยากาศเคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์โลกครับเมื่อโลกเกิดขึ้นเริ่มแรกมีบรรยากาศหนากว่าปัจจุบัน50เท่าครับแล้วประกอบด้วยคาร์บอนไดออกไซด์คล้ายกับดาวศุกร์ในปัจจุบันดาวศุกร์ในปัจจุบันมีคาร์บอนไดออกไซด์93เท่าของบรรยากาศโลกครับก็มีปรากฏการเรืองกระจกที่รุนแรงมากหรือคล้ายๆโลกร้อนแต่เป็นดาวศุกร์ร้อนครับร้อนมากๆจนร้อนกว่าดาวพุธอีกครับเป็นหลอมตะกั่วได้ครับ400กว่าองศาครับก็มีคนเทียบว่าโลกเสมือนสวรรค์และดาวศุกร์เสมือนนรกแต่กิจกรรมของมนุษย์ก็กำลังทำให้โลกเหมือนนรกมากขึ้นครับเพราะว่าเราเพิ่มกับปรากฏการณ์เรืองกระจกเนื่องจากการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แต่ในอดีตก็โลกก็เคยมีครั้งหนึ่งที่มีคาร์บอนไดออกไซด์50เท่ากว่าปัจจุบันและสิ่งที่ช่วยได้คือพืชหรือสิ่งมีชีวิตเมื่อสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นรู้สึกโลกมีอายุประมาณ 1,000 ล้านปีจากทั้งหมด 4.5 พันล้านปีฮะก็ในระยะแค่ 1,000 ล้านปีก็มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นที่เริ่มเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นออกซิเจนจนในที่สุดสัตว์ก็เติบโตในบรรยากาศที่มีออกซิเจนแล้วฮะไม่มีแนวโน้มทางธรรมชาติว่าจะเปลี่ยนกลับไปอย่างนั้นครับถ้ามันเปลี่ยนกลับไปอย่างนั้นรังสีที่เข้ามาก็จะน้อยลงใช่ครับโอเคแต่ถ้ามองล่วงหน้าคือเราไม่รู้ว่าเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหรือเปล่าว่าบรรยากาศตามธรรมชาติก็จะจางลงเรื่อยๆหรือเปล่าแต่คงไม่ได้เกิดขึ้นในระยะสั้นนะครับมันต้องเป็นพันล้านปีครับซึ่งถ้า5,000ล้านปีโลกของเราเปลี่ยนเป็นดาวยักษ์แดงแล้วครับแล้วกาแล็กซีทางช้างเผือกมาชนกับกาแล็กซีแอนโดรเมดาแล้วครับก็ระดับพันล้านปีก็คงต้องอพยพไปที่อื่นแล้วครับคือจะถามว่าอย่างที่อาจารย์เล่าถึงตอนที่เคยเกิดการที่ทางขั้วโลกใต้ใช่ไหมครับมีพาร์ติเคิลเข้ามามากเป็นพิเศษแล้วก็โชคดีที่ไม่มีเที่ยวบินผ่านทางบริเวณนั้นที่นี่โชคดีที่ไม่ได้เกิดขึ้นที่ขั้วโลกเหนือคำถามก็คือว่าเวลาเราจะขึ้นเครื่องบินเนี่ยครับเราควรจะเลือกเที่ยวบินที่เส้นทางการบินเนี่ยไม่ผ่านขั้วโลกหรือว่าควรจะดูเกี่ยวกับการพยากรณ์ชั้นบรรยากาศโลกก่อนไหมครับอันนี้ก็ไม่มีเตือนล่วงหน้าเรานักวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดคือรู้ในระหว่างที่เกิดขึ้นอยู่คือเตือนตอนเพิ่งเกิดขึ้นเช่นจากข้อมูลชุดนี้รู้สึกเขาเตือนได้หลังจากที่เริ่มประมาณ3นาทีเขาเตือนได้ครับแต่แล้วสายการบินบางสายการบินเช่นสายการบินเดลต้าถ้าเขารู้ว่ามีพายุสุริยะเกิดขึ้นเขาก็จะอ้อมบริเวณขั้วโลกครับ so อาจจะเลือกสายการบินที่รับผิดชอบหมายถึงว่าสายการบินเขาดูแลแทนอยู่แล้วคือโดยเลือกเส้นทางที่หลีกเลี่ยงใช่ครับแต่ถ้าเขาอยู่ที่นั่นแล้วก็คงช่วยไม่ได้ขอบคุณครับแต่ถึงปัจจุบันยังไม่ได้เจอว่าเป็นอาชีพที่อันตรายมากเป็นพิเศษเพียงแต่ว่าเขาจะมียังไม่ได้มีผลกระทบมากต่อสุขภาพครับสรุปก็คือเราโลกไม่มืดกลางวันนะฮะ อาจจะกลางคืนเวลาไฟดับ ลมสุริยะพายุสุริยะมาแรงโรงไฟฟ้า
พังไฟดับอันนี้เป็นไปได้แต่ประเทศไทยคงไม่เกิดครับประเทศไทยคงไม่เกิดอย่ามากเราอาจจะกังวลเรื่องดาวเทียมครับก็เรื่องของการขาดความรู้ความเข้าใจก็เป็นเหตุผลหลักนะครับเพราะว่าการที่เราจะตัดสินอะไรได้มันก็ต้องมีความรู้อยู่เป็นพื้นฐานถ้าเกิดเราไม่รู้อะไรเลยไม่มีความรู้พื้นฐานเบื้องต้นเลยเราก็จะแยกแยะไม่ได้เลยว่าสิ่งที่เรารับรู้มาเนี่ยมันจริงหรือเท็จขนาดไหนวันนี้ได้นอกเหนือจากที่จะทราบว่ามันไม่จริงอะนะคะจะก็ได้ความรู้ทางด้านอวกาศเรื่องโซลาร์ซิสเต็มมากเลยค่ะอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้ว่าตัวเองเรียนทางด้านไลฟ์ไซน์มาเนี่ยความรู้ที่เคยเรียนในอดีตนะคะมันก็เรียกว่าออฟโซลีทนะคะมันเก่าล้าสมัยการที่ได้ทราบผลงานวิจัยที่เพิ่งทำมานะคะแล้วก็ทราบว่าโลกมีความก้าวหน้าเนี่ยก็อันนั้นก็เป็นประโยชน์เพราะว่าเป็นความรู้เบสิกซึ่งไม่มีนะคะก็ได้เรียนรู้ความรู้เบสิกมากขึ้นอันที่สองก็คือเรื่องการระมัดระวังตัวเองซึ่งเมื่อกี้อาจารย์เดวิดก็บอกว่าการที่เราสัมผัสกับอนุภาคมากขึ้นเราจะมีความเสี่ยงกับมะเร็งมากขึ้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าคิดว่าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็คือการติดตามข่าวว่าขณะนี้มีโซล่าสตอร์มนะคะมากขึ้นอนุภาคมากขึ้นการออกไปอยู่ในที่แจ้งนะคะการออกอยู่ในที่แจ้งหรือการขึ้นเครื่องบินหรืออะไรเนี่ยก็มีความเสี่ยงก็คิดว่ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะค่ะจากการจัดเสวนาในครั้งนี้ผลที่เกิดขึ้นก็คือทุกคนที่มาฟังเนี่ยก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นนะคะว่าสิ่งที่บอกว่าโลกจะมืด6วันนั้นเนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะมันเป็นแค่ข่าวลวงแล้วก็ได้รับความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของฟิสิกส์อวกาศก็คือในเรื่องของรังสีที่แผ่มาจากดวงอาทิตย์นะคะว่ามาถึงโลกเราเนี่ยก็คงจะโลกเราจะปลอดภัยไม่เกิดพายุสุริยะที่จะทำให้เกิดไฟดับหรือว่าสิ่งปลูกสร้างสลายหรืออะไรเงี้ยเป็นข่าวลวงทั้งสิ้นนะคะก็จะได้ความรู้ในตรงนี้ด้วยว่าโลกเราเนี่ยก็มีสนามแม่เหล็กป้องกันบวกกับชั้นบรรยากาศอีกเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่เกิดข่าวลือแบบนี้ขึ้นในเรื่องของลมพายุสุริยะที่จะมีผลอะไรกับโลกเนี่ยก็จะมีความรู้ตรงนี้ว่าอย่าเชื่อเลยมันไม่เป็นความจริงแล้วก็โดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเนี่ยยิ่งเกิดขึ้นได้ยากเลยเพราะเราอยู่แกนกลางของสนามแม่เหล็กโลกโอกาสที่จะเกิดแบบนี้กับประเทศไทยเนี่ยน้อยมากนะคะถ้าเทียบกับประเทศที่อยู่ตามขั้วโลกค่ะจากปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้นนี้เป็นบทเรียนที่ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าการรับและการสื่อสารอย่างมีวิจารณญาณเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรที่จะคำนึงถึงเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในเรื่องที่เรายังขาดความเข้าใจแล้วเราอาจจะต้องคิดทบทวนและหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่เราจะเผยแพร่ต่อไปท่านผู้ชมที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Science Cafe ได้ที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์หมายเลข02-201-5070-1และ02-201-5072หรือทางเว็บไซต์ www.sc.mahidol.ac.th